ไรวชิรวิทย์คงแฟนคลับทำบุญวันเกิดบริจาคเงินสนับสนุน9โครงการเพื่อการกุศลเริ่มต้นปีด้วยเรื่องราวดีๆและอิ่มเอมใจสุดๆสำหรับนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตไรวชิรวิทย์ชีวอารีสังกัด GMM TVที่จับมือกับแฟนคลับร่วมกันทำบุญเนื่องในวันเกิดครบ23ปีบริจาคเงินสนับสนุน9โครงการเพื่อการกุศลโดยได้นำไปมอบให้กับมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กจำนวน 100,000 บาทโดยมีคุณสุริยนต์ศรีอรทัยกุลรองประธานมูลนิธิเป็นผู้รับมอบและศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองเด็กภายใต้ศูนย์ Mercy Anti Trafficking and Legal Aid Center จำนวน 100,000 บาทโดยมีคุณประวีณาสมพงษ์ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และระดมทุนเป็นผู้รับมอบรวมทั้งยังมอบให้กับอีก5โครงการด้านสัตว์และสิ่งแวดล้อมได้แก่โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์หญ้าทะเลและเฝ้าระวังพยูนชุมนุมบ้านมดตะนอยจังหวัดตรังจำนวน 230,000 บาทโครงการจัดการสุขภาพช้างและสวัสดิภาพโดยศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 150,000 บาทโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกะเหรี่ยงโปบ้านภูเหมนจำนวน 100,000 บาทโครงงานขอสนับสนุนอุปกรณ์และการเพิ่มความรู้ความสามารถในการเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าในพื้นที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำนวน 120,000 บาทและโครงการอบรมอาสาสมัครผู้นำกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติโดยเครือข่ายเขาใหญ่ดีจังจำนวน 175,000 บาทโดยมีหมอล็อตภัทรพลมณีอ่อนนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกรมอุทยานเป็นผู้รับมอบจากนั้นได้ไปมอบให้กับโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19มูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ BIPAP ยี่ห้อฟิลิปเรสไปโรนิกส์รุ่นทริโลยีอีโวจำนวน2เครื่องจำนวน 1.2ล้านบาทและโครงการสร้างห้อง ICU ความดันลบเพื่อสถาบันการแพทย์จากกรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน1ล้านบาทโดยมีผอ.ส.น.ภ.ธงชัยพงเมฆพัฒน์กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบณมูลนิธิรามาธิบดีชั้น4อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีไรวชิรวิทย์เผยถึงความรู้สึกว่าขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆครับที่เข้ามาร่วมบริจาคทำบุญเนื่องในวันเกิดของผมและเราก็ได้นำเงินมาบริจาคช่วยเหลือในหลายๆโครงการทั้งในด้านพิทักษ์และคุ้มครองเด็กด้านสัตว์และสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19รู้สึกดีมากๆและมีความสุขมากๆครับหวังว่าโอกาสหน้ามีอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ยังให้ความสนับสนุนผมแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนอีกครั้งครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์ทำฟิล์มริชชี่อรเนศพากอดอิทธิพัฒน์เล่นทิกต็อกท้ายคลิปอย่างพีคแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์พุ่งติดเทรนด์ฮิตทวิตเตอร์แล้วหลังแฟนคลับแห่แชร์คลิปกอดอิทธิพัฒน์ลงเล่นทิกต็อกตามริชชี่อรเนศช็อตท้ายคลิปทำฟิล์มจิกหมอนถูกใจแฟนคลับสุดๆกับกระแสคู่จิ้นสู่คู่รักตัวจริงของพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์ฐานิชที่ออกมาประกาศเปิดตัวริชชี่อรเนศดีคาบาเลสว่าเป็นหวานใจอย่างเป็นทางการกลางไอจีพร้อมระบุแคปชั่นว่า I finally found you ริชยูแรนเอทเขินจังในที่สุดผมก็เจอคุณริชยูแรนเอทเขินจังเรียกได้ว่าเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงท่ามกลางคำยินดีของแฟนๆที่เข้ามาส่งกำลังใจให้คู่รักใหม่ทั้งนี้เมื่อวันก่อนมีคลิปของสาวริชชี่ที่แปลว่าของก๊อต
ที่ได้อวดความน่ารักพร้อมนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างพลอยภัทรากรโชว์สเต็ปแดนพริ้วๆลงแอปโคเวอร์ดังอย่าง TikTok ไปหมาดๆทางเราแก้ยังแซวอยู่ว่าไม่รู้ว่าหนุ่มก๊อตอิทธิพัทรเห็นแล้วจะว่าอย่างไรกับคลิปนั้นล่าสุดจ้าแฟนคลับฟินตัวแตกเมื่อก๊อตอิทธิพัทรเข้าวงการ TikTok ตามแฟนเรียบร้อยแล้วจ้าโดนในคลิปเป็นการเต้นคู่กันของก๊อตและริชชี่สเต็ปเบาๆน่ารักๆตามประสาคู่รักแต่ความพีคมาเกิดช่วงท้ายคลิปตอนเต้นจบแล้วสาวริชชี่ก็ทำหน้าทะเลนประมาณว่าลากมาเต้นด้วยได้สำเร็จฟินหนึ่งงานนี้เลยโดนก๊อตอิทธิพัทรเขกกระโหลกไปหนึ่งทีโอเยยฟินหยอกล้อกันน่ารักมุ้งมิ้งไปอีกกบ สิ้นสุดการรอคอยเป้ยปานวาดเตรียมหวนคือจอในรอบ10ปีสิ้นสุดการรอคอยอดีตนางร้ายชื่อดังเป้ยปานวาดเตรียมหวนคือจอแก้วในรอบ10ปีเผยตื่นเต้นเหมือนคอสนิมใหม่หมดหันหลังให้งานละครมานานถึง10ปีเพื่อทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่ที่ดีของครอบครัวสำหรับอดีตนางร้ายชื่อดังเป้ยปานวาดจนทำเอาแฟนๆหลายคนบ่นคิดถึงฝีไม้ลายมือและบทบาทการแสดงที่ประทับใจแต่งานนี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีแล้วเมื่อสาวเป้ยโพสต์ภาพบทละครและภาพตัวเองเธอกำลังถือบทปึกใหญ่ในมือพร้อมข้อความว่าเกือบ10ปีแล้วสินะที่ไม่ได้เล่นละครและเกือบ10ปีที่ไม่ได้เล่นละครเหมือนทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะเรียกว่าสร้างความฮือฮาให้ทั้งคนในวงการด้วยกันรวมถึงแฟนๆที่รอคอยมานานจนแห่กันเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความดีใจอาทิว้าว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 รอดูเลยค่ะพี่เป้ยเชอรี่ของนุ้งเต็มที่เลยนะเป็นกำลังใจให้โอ้ยดีใจค่ะรอนะคะระดับแม่เป้ยสบายอยู่แล้วจ้าสู้สู้นะเย้เย้ดีใจจังเลยค่ะจะได้ดูละครแล้วการกลับมาของแม่ในรอบนี้น่าจะแซ่บแน่ๆเลยและอื่นๆบุ๋มปนัดดาบูมหมูทบุกเซอร์ไพรส์คุณยายแฟนคลับหลังบอกถ้าได้เจอสักครั้งตายไม่เสียดายชีวิตบุ๋มปนัดดาบูมหมูทบุกเซอร์ไพรส์คุณยายแฟนคลับหลังบอกถ้าได้เจอสักหลายคนทราบดีว่าพิธีกรสาวคนเก่งบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเธอคือนางงามใจบุญที่ชอบช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดและเธอไม่ได้ทำแค่สร้างภาพแต่ทำอย่างต่อเนื่องด้วยความจริงใจจึงไม่แปลกที่ใครๆก็ต่างรักเธอและล่าสุดในช่อง YouTube ของคุณบูมผู้ช่วยของนักแสดงสาวโบวี่อัธมาชีวนิชพานหรือหนุ่มอุ้มหมาจากร้านหมูกระทะจนกลายเป็นกระแสโด่งดังได้เผยคลิปสุดซึ้งที่พาบุ๋มปนัดดาไปหาคุณยายท่านหนึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับของทั้งคู่บอกว่าถ้าได้เจอบุ๋มปนัดดาและบูมกับน้องหมูทะสักครั้งตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตโดยเรื่องราวเกิดจากว่ามีแฟนคลับได้อินบ็อกซ์มาหาบูมและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ของตนบอกว่าแม่ของตนไม่มีกำลังใจตั้งแต่คุณพ่อเสียพอได้เห็นบูมและหมูทะจึงมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณแม่เลยบอกกับลูกสาวว่าถ้าครั้งหนึ่งได้เจอบูมกับหมูทะและบูมปนัดดาตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตบูมจูงมือแม่บูมให้กำลังใจแฟนคลับในคลิปนี้ได้เผยให้เห็นว่าบูมพาบูมปนัดดามาเซอร์ไพรส์คุณยายโดยเตรียมการว่าให้บูมพาน้องหมูทมาหาคุณยายก่อนและบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาทานข้าวด้วยเพราะที่ร้านของคุณยายขายอาหารตามสั่งพอคุณยายเจอกับบุ๋มเท่านั้นถึงขั้นปรีเข้ากอดน้ำตาไหลและบอกว่าดีใจมากๆที่ได้เจอเรียกว่าเป็นคลิปที่เห็นแล้วน้ำตาซึมตามได้เลยและนอกจากนี้ยังมีความน่ารักของน้องหมูทะน้องหมาที่คุณยายเองก็เป็นแฟนคลับที่พอมาเจอคุณยายก็เลียหน้าเลียตาใหญ่เลยคงสัมผัสได้ว่าคุณยายรักและเอ็นดูไปติดตามชมความน่ารักเต็มๆได้ที่เธอกะทะ